สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดชีวิตล่าสุดม้าอ่อนนภาเดินสายเที่ยวทำบุญรังยุติบทบาทหน้าที่พิธีกรจากกรณีข่าวม้าอ่อนนภากฤษฎีรังเจ้าตัวได้ออกมาแสดงความคิดเห็นบนโลกโซเชียลถึงการที่เราบรรดาประชาชนคนทั่วไปรวมถึงเด็กนักเรียนที่ได้ออกมาชุมนุมชู3นิ้วเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยโดยทางด้านม้าอ่อนนภาได้แสดงความคิดเห็นในทำนองหยาบคายซึ่งทำเอาชาวโซเชียลเดือดจัดเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันถึงประเด็นดังกล่าวอย่างมากมายจนถึงขั้นประกาศเลิกติดตามกันเลยทีเดียวก่อนที่เจ้าตัวจะโดนสั่งถอดจากพิธีกรรายการถึง3รายการรวดล่าสุดทางด้านม้าอ่อนนภาได้ออกมาโพสต์รูปขณะที่ได้ไปทำบุญพร้อมกับระบุแคปชั่นมาทำบุญที่งานเขานครกาดกองต้าลำปางเอาบุญมาฝากเจ้าหลังม้าอ่อนนภาได้ปลดตัวเองจากการเป็นพิธีกรเจ้าตัวก็ได้ใช้ชีวิตด้วยการตระเวนทำบุญอย่างไรก็ตามต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่ม้าอ่อนนภาด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ